สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคมนี้ราคาในปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่บริเวณ2,309ซึ่งแทบจะเป็นราคาเดียวกับราคาปิดตลาดเมื่อตอนตีสี่เลยแล้วตกลงเนี่ยมันไม่ผ่านความสูงที่สำคัญด้วยแล้วก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญอยู่โซนนี้เลยตกลงเนี่ยยังขึ้นต่อได้ไหมราคาทองเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับเอ๊ะกี่โมงจะได้รู้อุ้ย7:40กว่าอันนี้งั้นขออนุญาตเร่งสปีดเลยนะครับกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ830.47ตันนะครับนี่เป็นราคาปิด2,309ในขณะนี้ก็ด้วยนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญแทบจะตัวเดียวเลยตอนทุ่มครึ่งนะครับ Unemployment Claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานครับมาขอใช้สิทธิ์พูดง่ายๆเลยคือไม่มีงานทำรัดเลี้ยงดูนะครับตัวเลขเดิม280,000รายนะครับคาดการว่าจะมีคนมาขอใช้สิทธิ์ระดับ212,000รายอย่างนี้คาดการสมมติบวกทองนะครับแล้วมีแถลงจากคุณแมรี่ดาลี่นะครับซึ่งท่านเป็นอยู่ในกลุ่มท่านที่สามารถลงคะแนนในการปรับอัตราดอกเบี้ยปรับหรือไม่ปรับเนี่ยครับท่านนี้นะครับ1 ใน 12ท่านนั้นนะครับตอนตีหนึ่งครับนอกนั้นก็ไม่ได้ค่อยมีผลอะไรหรอกพี่อาจจะมีก็ในเรื่องบอนนะครับแต่ไม่เท่าไหร่หนักๆคือที่น่าจะมีผลนะนี่น่าจะหลับกันแล้วทุ่มครึ่งนะครับเช้านี้ก็ผมนั่งอ่านข่าวมาสักพักแล้วอยากจะเรียนว่าข่าวตลาดให้ความสนใจกับในเรื่องของทางอิสราเอลมากกว่าจากที่เช็คนะครับเนื่องจากว่าพอเข้าไปดูในข่าวที่เกี่ยวกับเฟดท่านนั้นท่านนี้แถลงอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะเรียนว่าตลาดในตอนนี้ซึมซับข่าวในเรื่องของเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพี่ดูหุ้นได้ครับดาวโจนส์นี่ขึ้น6วันรวดแล้วมั้งในตอนนี้นะครับตลาดหุ้นในโลกส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีการเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าปรับลงไม่ลงไม่รู้แต่ละท่านออกมาพูดแทบจะเป็นในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจนกว่าเราจะเห็นตัวเลขในการจ้างงานก็ดีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เกือบแทบทั้งนั้นอ่ะเอาข่าวที่มีผลกระทบในเช้านี้ที่เขาอ่านเจอเลยนะไปเจอในรอยเตอร์สรุปดีกว่านะครับน้ำมันเยอะคือทางคุณวิลเลียมนะครับคุณวิลเลียมเบิร์นนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโส CIA พูดง่ายๆที่เรารู้จักกันนะครับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเดินทางเข้าพบวันนี้วันที่9เมื่อวานวันที่8นะครับนายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลคุณเบนจามินเนทันยาฮูนะครับว่าตกลงเนี่ยจะมีการเจรจาหยุดยิงก็ได้หรือยังเพราะว่ามีการเจรจากันอยู่ทั้งอิสราเอลแล้วก็ตัวแทนนะครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มฮามาสด้วยจากที่ไปอ่านข่าวจากหลายๆสำนักมานะครับคืออ่านนี่ต่างประเทศนะไม่ใช่อ่านข่าวในบ้านเรานะครับบ้านเรานี่เชียร์สงครามโลกครั้งที่3ลูกเดียวนะอันนี้ไปดูได้ตาม YouTube นะครับคืออยากจะเรียนว่าเขาก็ทางกลุ่มฮามาสรับข้อเสนอในการหยุดยิงแต่พอไปดูของทางอิสราเอลตรงกันข้ามคือตอนนี้เขาก็พยายามผลักดันทหารเข้าไปจนจะเหมือนจะลุกล้ำหรือยังไม่ลุกล้ำอียิปต์นะในตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวข่าวนี้เดี๋ยวก็ออกวันนี้นะครับเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ละเมิดสนธิสัญญากับทางอียิปต์อะไรนะเพียงแต่ว่าทางอิสราเอลจากที่เช็คคือฮามาสก็จะฆ่าฟังดีๆนะครับคือฮามาสก็จะกวาดล้างเขาอะแล้วตัวประกันก็จะเอาด้วยโอ้โหจะเอาทั้งสองอย่างเลยแล้วเขาจะยอมไหมคือต้องตายด้วยนะแล้วต้องคืนตัวประกันอีกเขาก็สู้ตายอย่างนี้ทองเนี่ยมันได้ปัจจัยบวกจากเรื่องนี้แหละครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้ไอ้กลุ่มไอ้เขาเรียกอะไรนะในการเจรจาเกิดมันไม่ได้มีเรื่องเนี้ยเกิดมันคุยรู้เรื่องล่ะหนึ่งนะสองเฟดในตอนนี้ที่เหมือนว่าจะปรับลดก็ยังคงยืนการในการตึงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เตะทวงออกอยู่ตลอดเวลาข่าวบวก2ข่าวนี้จะลดลงนะพี่คิดดูในตอนนั้นนะตอนนี้ยังนะ
ว่าตลาดทองมันก็จะแพนิคจากข่าวสองข่าวหลักๆนี่แหละครับนอกนั้นนะน้ำผมนั่งอ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยตกลงจะหยุดยิงไม่หยุดยิงแค่นั้นนะครับอ้าวเข้าเรื่องดีกว่าเมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด8ครั้งนะครับเปิดมา44,50โอ้บาทยังไม่37นะครับ36.99นะครับใช้ราคาปิด44,000วิ่งทั้งวันสรุปคือลดลงมา50 บาทรับซื้อคืน43,000ครับมาดูโกลสปอตดีกว่าเมื่อวาน2,309นะครับขึ้นมาก็เนี่ยโซนต้าน10ปลาย20เนี่ยครับเจอเมื่อไหร่เราวิ่งลงเมื่อคืนก็ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยเทสโซนนี้ประมาณสัก2 รอบได้มั้งนะครับประเด็นคือตอนนี้ราคา2,309ใกล้เคียงราคาปิดเมื่อวานถ้าหากว่าใกล้เคียงเนี่ยราคาจะเปิดแถวนี้หรือเปล่าเนี่ย44,000ผมว่าก็น่าจะเปิดประมาณเนี่ยแต่ว่าค่าเงินบาทวันนี้มันผกผันนิดนึงนะครับส่วนตัวมองส่วนตัวนะครับไม่400ก็450ไม่น่าเกินเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้าสปอตยังวิ่งอยู่2,389อยู่ประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้ไม่น่าเกินเนี่ย400-450ให้น้ำหนักกับราคา2ราคานี้มากกว่าสิ่งที่เล่าให้พี่ๆฟังเนี่ยเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาได้ด้วยตัวเองว่าเวลาสปอตมันเปิดราคาเดิมนะบาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะเนี่ยประมาณนี้ราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละ400-450มันมีข้อดีตรงนี้ว่าคนที่มีของอยู่เอ๊ะฉันจะรีบปล่อยเลยดีไหมหรือว่าตรงนี้มันมีโอกาสน่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับพี่ๆตรงนี้โดยเฉพาะคนที่จะเข้าหาจังหวะซื้อใหม่เอ๊ะฉันรอนิดนึงดีหรือเปล่าหรือว่าราคาไม่น่าต่ำกว่านี้แล้วฉันเอาเลยไปดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นค่าเงินบาทครับ36.93สิ่งที่วันนี้อยากจะเรียนนำเสนอนะในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นสิ่งที่อยากให้พิจารณาคือพี่เห็นความสูงนี้ใช่ไหมครับแล้ววิ่งลงมาวันนี้พูดง่ายๆนะปรับตัวลงแล้วเด้งปรับตัวลงน้อยเด้งน้อยมากวิ่งลงปื๊ดคราวนี้มาดูขึ้นมั่งขึ้นพักตัวน้อยปรับตัวขึ้นเบรกหายขึ้นพักตัวน้อยของทั้งชุดนี้วิ่งขึ้นเบรกหายขึ้นทั้งชุดพักตัวได้น้อยขึ้นเบรกหายพอจับใจความอะไรได้ไหมครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะพี่มันจะตรงข้ามกันนี่เห็นไหมปรับตัวลงเด้งขึ้นปรับตัวลงได้น้อยของความยาวทั้งชุดเด้งขึ้นไม่มีหายใหม่มันก็วิ่งลงลูกเดียวใช้ได้ทุกสินทรัพย์เลยนะพี่จะเทรดคู่เงินเคอร์เรนซีหุ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถตรรกะทางเทคนิคได้ใช้ได้หมดนี่คือเบสิกครับไม่ได้ท่ายากพิสดารอะไรทั้งนั้นนะประเด็นคือแล้วเนี่ยชุดนี้เนี่ยน้องเราก็ทำการเช็คโดยการตีเส้นไฮไลน์แนวรับก่อนเลยจุดต่ำนะสัมผัสกันลากขึ้นไปเลยครับไม่ต้องสนมันจะทะลุไม่ทะลุเลยไม่ต้องสนใจนะความสูงเหมือนกันไอ้นี่เป็นความสูงที่สามารถยิงและสัมผัสกับความสูงถัดไปได้นะถ้าแบบเนี้ยสัมผัสกับความสูงเดิมเนี่ยชั้นระดับแบบ80-90องศาเนี่ยพยายามอย่าใช้เลยพี่มันโอ้โหมันจะออกอย่างนี้วัดยังไงล่ะคราวนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวบาร์ชาร์ตเนี่ยเขาเคลื่อนที่อยู่ในชานาลิ่งนี่เห็นไหมครับเพียงแต่ว่าชุดเนี้ยมันเป็นการชนแล้วเทสแล้วเบรกหายชุดนี้เหมือนกันขึ้นมาบริเวณนี้มีการถอยน้อยน้อยเบรกไหมตอนนี้เทสมาแล้วเนี่ยรับ 36.56 ไม่ได้หลุดกำลังตั้งหลักขึ้นเลยเขียวทุกแท่งเลย 37.25 ถ้าเบรกเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวกันนะครับทองคำแท่งไม่ลงหรอกพี่ถ้าบาทยังวิ่งทรงเนี่ยมันมีแต่ขึ้นแล้วก็พักนิดนิดขึ้นต่อพักนิดนิดขึ้นต่อมันจะประมาณเนี้ยอารมณ์มันขึ้นบันไดครับประมาณนี้แหละอยู่ที่เบรกไหม37.25ถ้าเบรก38เลยนะครับ38เท่าไหร่ดีกว่าจบสำหรับค่าเงินบาทหวังว่าพอจะเห็นภาพพี่จำวิธีแบบนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันจะใช้ในสถานการณ์แบบนี้กระท้องได้ไหมเนี่ยน้องเริ่มชุดแรกเนี่ยผมสอนให้ก่อนเลย
อันนี้เป็น XAU ใน Time Frame Day นะครับนี่คือแท่งละวันสิ่งที่เราเห็นในชุดนี้เลยคือในภาพนี้ผมทำการวัด Fibonacci แบบ Retracement ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่กำลังลงอยู่แล้วตีออกข้างแบบนี้ตกลงเนี่ยมันจะลงต่อไหมหรือเป็นการพักตัวขึ้นต่อเพิ่งเรียนเมื่อกี้มาถ้านับแบบ Elliott เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะผมมองว่าไอ้ทั้งชุดเนี่ยขึ้นมา1 2 3 4ทั้งชุดเนี่ย5เป็น Impulse หนึ่งตัวละ x ขึ้นมา a เป็น impulse a ลงไป b ผมมองเป็น a b c เดี๋ยวมาลงรายละเอียดให้ตรงนี้ผมว่ามันเป็น b 1ชุดขึ้นมา1 2 3 4 5ยืดส่วนตัวผมมองว่าน่าจะจบแล้วตรงเนี้ย c เนี่ยน่าจะจบแล้วเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันจะจบเหรอกอล์ฟอย่างนี้พี่ก็ไม่ต้องซื้อเลยดิมันจะลงแล้วใช่ไหมเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้ถ้าลงถ้าขึ้นแล้วลงพักตัวน้อยวิ่งเบรกไฮเบรกไหมล่ะถ้าเบรก C เนี่ยตัดทิ้งเลยครับแสดงว่าทั้งชุดเนี่ย C ยังไม่จบเลยในชุดนี้นะครับแต่พอนับแล้วเนี่ยมันเข้าด้วยสัดส่วนเนี่ยเป็น5ขึ้นผมก็เข้าใจส่วนตัวเลยว่าอันนี้น่าจะจบคราวนี้พอเรามาเช็คจาก Elliott Wave เราก็ลาเบลกราฟแล้วใช่ไหมพอเรามาเช็คด้วยสมการตัวเลขเราอยากรู้ว่าจบไม่จบอยู่ที่หลุดกรอบหรือเปล่ากรอบเนี้ย2352และ2285เนี่ยหลุดไหมกรอบนี้ถ้าหลุด2285ไม่ต้องพูดนะครับพี่2200รับไม่อยู่แน่นอนบอกได้เลยจะ2180 90หรือต่ำกว่าเดี๋ยวว่ากันเอาไว้หลุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยราคาในตอนเนี้ยทั้งชุดเนี่ยจะแค่พักตัวน้อยแล้วขึ้นต่อหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ผมก็ตอบไม่ได้มันจะเป็นแบบนั้นจะตอบได้ก็ต่อเมื่ออ๋อไอ้นี่น่าจะจบแล้วล่ะคือหลุดอันนี้น่าจะยังไม่จบหรอกก็ถ้าเบรกสูงกว่า 2,352 คือเวลาที่เราวัดกราฟเนี่ยมันต้องมองความจริงมันต้อง flexible ด้วยนิดนึงนะพี่เพราะถ้าเราจำกัดในกรอบเราคิดว่าปักธงเลยนะไอเนี่ยต้อง C ไอลงเนี่ยต้อง A หรอวะเด้งขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวต้อง B ต้อง C นะแล้วถ้ามันเกินน่ะงงเลยโก่งเลยคราวนี้ยังไงล่ะออกไปไม่เป็นแล้วมันใช่หรือเปล่าวะสงสัยใช้ไม่ได้มั้งไอ้วิธีคิดเนี่ยมันจะอารมณ์นั้นเลยครับฉะนั้นก็ไม่ต้องเข้าข้างมากนะอันนี้พอรู้แล้วนะแล้วกรอบเนี้ยกรอบเราจะรู้ได้ไงมันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงทำให้ดูจากชุดนี้นะพี่จำก็ได้ไหมครับว่าในช่วงปลายแล้วพฤศจิกาธันวานะความสูงเนี่ยความสูงนะจาก A เนี่ยเราจะเห็นเลยมันเกิดความสูงนี่มันเตี้ยลงพูดง่ายๆความสูงนี่มันเตี้ยลงอะครับเอ้ยอย่างนี้ดูขึ้นยากเนี่ยพี่ว่าไงๆก็ลงเขามองลงกันทั้งโลกพี่ไม่ใช่แค่พวกเราหรอกเอาจุดต่ำเหมือนกันจุดต่ำเนี่ยพี่ดูเลยจุดต่ำเนี่ยโอ้ยมันก็จุดต่ำปรับลงมาหมดเลยวิ่งอยู่ในชนะลิ่งนี้นะหลุดเมื่อไหร่นี่หวยออกงานงอกซับลงข้างล่างหรอวะเดี๋ยวเราไปซื้อข้างล่างติดด้วยฟิโบนัชชีก็ดีติดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยก็ดีโอ้โหนี่มันก็รับแข็งไงประเด็นคือมันก็ขึ้นถ้าใครเขียนเป็นสแคปปิ้งนะครับมันก็ทำกำไรกันนะรอบอยู่ในกรอบเนี่ยเท่าไหร่แต่จุดเนี้ยข้างล่างเนี่ยโซนเนี้ยแถว1990กว่า2000นิดซื้อเถอะพี่แถวเนี้ยคือถ้าเกิดเด้งจะได้ไม่ตกรถถ้าหลุดอย่างมากก็มอบตัวสถานการณ์เดียวกันเลยแล้วถ้าเกิดมันเบรกเนี่ยเทลไลน์เส้นนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยโซน2040บวกจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าไม่มอบตัวต้องซื้อนะไม่งั้นอ้วกนะเพราะเหาะขึ้นไปแล้วพอเห็นภาพใช่ไหมครับแล้วอันนี้เราจะรู้ว่ามันเบรกไม่เบรกเราจะวัดยังไงอะน้องก็นี่เมื่อวิ่งอยู่ในชานาลิ่งเนี่ยเราก็ตีจุดต่ำสัมผัสจุดต่ำเลยอันนี้ผมสอนให้นะเนี่ยเราก็จะได้จากที่เขาวิ่งอยู่ในชานาลเขาเนาะมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยขนาดตีนี่สามเหลี่ยม descending นะคือสามเหลี่ยมขาลงแท้ๆเลยนะแต่ไม่หลุดเบรกด้านบนแล้วก็ไปเลยครับเหาะขึ้นไปเลยอารมณ์เดียวกันเลยพี่ก็จะพูดยังไงให้เห็นภาพเหมือนเคยชกมวยไหมพี่ถ้ามีเคยเล่าให้ฟังเวลาที่เราไปเข้าค่ายมวยนะครูก็จะสอนเหมือนกันว่าจังหวะนี้นะต้องแทงศอกแบบนี้นะสะบัดศอกแบบนี้นะคำถามคือที่เวลาเราขึ้นเวทีจริงๆเนี่ย
บางทีศอกใช้ไม่ได้เข้าใกล้นั่นเตะถีบอย่างเดียวเลยเผลอๆเข้าไปจะศอกเขาก็ใส่เข่ามาด้วยฉะนั้นเวลาเทรดเหมือนกันถ้าเรารู้ในเครื่องมือที่ใช้ได้มากกว่ามันยืดหยุ่นมัน flexible อ่ะมันยืดหยุ่นเลยว่าจังหวะนี้ต้องทำแบบนี้แบบนั้นอยู่ที่เราเรียนมามากแค่ไหนแล้วเรานำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ยังไงให้มันเหมาะสมจบมีแค่นี้แหละเห็นภาพเลยนะครับไม่ใช่เรียนรู้เรื่องศอกอย่างเดียวพอจะสับศอกสั้นอย่างเดียวแล้วเขาถีบยันนั่นกิ่งจากมุมแดงไปมุมน้ำเงินเลยมั้งงั้นนะนะครับก็ใช้ไม่ได้ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะด้วยอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงพูดนานไปละ2309เนี่ย7:40แล้วพี่ตอนเนี้ย7 โมง6 โมงตี 5ตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยก็แก๊กแก๊กหลุดหรือเปล่าล่ะโซนเนี่ยส่วนตัวให้นะครับโอ้โหนี่พูดเหมือนเมื่อวานเลยแนวรับ2306หลุดไหมโซนนี้ถ้าหลุดไม่มีรับต่อนะมานี่เลย2286นะครับถ้าหลุดโซน2300ต้นๆนี้ลงมาฉะนั้นแล้วสถานการณ์เนี้ยตกลงอ่ะมันต้องขึ้นมันลงกันแน่น้องในชุดเนี้ยผมทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ครับว่าเวลาที่เขาขึ้นแถวเนี้ยพี่เห็นความสูงนี่ไหมครับเราตีเส้นลายเช็คนะผมอยากรู้ว่าจากจุดต่ำเนี่ยเวลาเด้งขึ้นแล้วมันไม่ผ่านอ่ะมันสามารถขึ้นไม่ได้ถึงไหนสิ่งที่ผมได้จากการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ผมได้แนวต้าน2323ครับและ2330ผมว่าเนี่ยต้านแข็งเลยในสถานการณ์ปัจจุบัน in case worst case scenario ยังไงก็แล้วแต่ก๊อปแล้วเกิดมันเบรกอันนี้ได้นะน้องเนี่ยมันวิ่งเกินเนี่ยเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ต้าน2344ส่วน2352ถ้าขึ้นไปได้ก็เหาะขึ้นบินทะลุพัวพาขึ้นไปเลยนะแต่ตอนนี้ตรงนี้สำคัญเนี่ยเห็นไหมครับ2320กว่าเมื่อคืนนะขึ้นมาโซนนี้ปุ๊บลงเลยจ้านะครับประเด็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มันเป็นเนี่ยไซด์เวย์แบบอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะน้องก๊อฟง่ายมีวิธีเช็คถ้าเรารู้ว่าจังหวะนี้เราควรจะเล่นเป็นสแคปปิ้งหรือเราจะเล่นเป็นเทนปล่อยมันวิ่งซะหน่อยพี่ดูที่วอลลุ่มก็ได้นะถ้าตีกันโพกพะนั้นวอลลุ่มบางๆเนี่ยโอ้ยลงมาไม่ลึกหรอกไปก็ไปไม่เยอะถ้าเกิดซื้อแล้วเดินไปซื้อด้านบนรอนิดหน่อยเปิดเซลได้เลยโอ้ยอันนี้เดี๋ยวหาว่าชี้นำอีกอ่ะผมพูดแล้วกันผมอะทำแบบนี้อ่ะถ้าเกิดซื้อไปขึ้นไปได้นิดหน่อยเซลเลยแล้วกันปรับตัวลงมาเนี่ยโซนแนวรับอย่างเงี้ยกำไรเท่าไหร่ก็ปิดแล้วจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าถ้ามีกระสุนซื้อเพิ่มถ้ามีกระสุนน้อยไม่ต้องซื้อรอมันเด้งกลับขึ้นมาโซนใกล้ๆเคียงกันจะขาดทุนนิดหน่อยจะใช้วิธีการเมื่อกี้ take profit มาloss อยู่สมมุติว่าได้กำไรมา150 เหรียญขาดทุนอยู่50 เหรียญพอขึ้นมาตัวเนี้ยมันเท่าทุนหรือมันขาดทุนน้อยกว่ากำไรที่ได้นะก็เคลียร์แล้วเริ่มเล่นนับรอบใหม่แบบนั้นก็ได้นะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับใครฟังไม่เข้าใจพี่แล้วรีไวด์ฟังมาอีกรอบได้เลยนะครับฉะนั้นโซนเนี้ยมันเป็นโซนรับถ้าคนชอบซื้อพี่ซื้อได้เลยครับโอ้โหพูดเดี๋ยวหาว่าชี้นำอีกแล้วถ้าชอบซื้อนะเอาพี่ตัดสินใจเองแล้วกันถ้าเกิดหลุดก็ดูเลยว่าถึงไหมถ้าไม่ถึงเดี๋ยวก็เด้งกลับแต่ถ้าเกิดหลุดจากโซนนี้ลงมาแล้วเนี่ยบริเวณสัก2270กว่าถ้าใครจะมองว่าโอ้โหรอขนาดนี้ก็กว้างตาเดี๋ยวน้องแล้ววางเงินไว้เท่าไหร่ล่ะตลาดตอนนี้เหวี่ยงทีนึง40-50 เหรียญกะ10 กว่าเหรียญแล้วคัดทิ้งก็เลือดไหลหมดตัวตายก่อนจะกําไรเราทางนั้นนะครับคือการเทรดเนี่ยมันก็เหมือนการทําธุรกิจอะพี่มันต้องมีแคชโฟลว์นะมันต้องมีเงินหมุนเวียนนะมันต้องรับอารมณ์ตลาดให้ได้เงินนะโอ้ไม่งั้นเข้ามานะพี่ลองดูได้ที่ไหนบอกเชิญวางเงิน200 เหรียญเทรดได้อันนี้ไม่รู้นะไม่ได้พาดพิงใครนะขอโทษนะบอกไว้ก่อนเลย200 เหรียญเราก็เทรดได้โอ้โหตลาดเหวี่ยงบ้านแตกขนาดนี้โยนไปเหมือนโอนเงินให้เขาทิ้งทีละ6-7 พันนะมันจะไปเหลือนะมันจะรอดเหรองั้นนะไม่รู้ตอบไม่ได้เคลียร์กันเองเลยถ้างั้นสิ่งที่จะบอกคือถ้าวอลลุ่มน้อยมันก็จะตีกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับถ้าติดมันก็ไม่น่ายากแต่ถ้ามีวอลลุ่มเนี่ยอันเนี้ยต้องคิดให้มากเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีวอลลุ่มโอ้โหลงมีวอลลุ่มมันรอไม่ได้นะเหมือนกันเนี่ยขึ้นมีวอลลุ่มรอยังไงแต่ถ้าบางๆเนี่ยอันเนี้ยนอนฟาร์มเบรก
กินทั้งบนทั้งล่างเนี่ยตกตายเรียบเนี่ยอันนี้ก็นานๆจะเจอทีเฉพาะวันสำคัญสำคัญนะพี่โอ้ยพูดนานเกินเอาอันนี้ภาพสุดท้ายตั้งใจให้แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะก๊อฟว่าเทรนตอนนี้เราจะเทรดยังไงดีง่ายอันนี้เป็นแท่งละ15 นาทีในภาพที่ผมทำการวัดฟิบอนาชีแบบรีเทสเมนต์ถ้าเน้นเทสั้นนะเราก็ตีเทรนไลน์สัมผัสกันเนี่ยลากลงมาเลยลากไม่สนเราจะชนอะไรก็ช่างมันประกันใจจุดต่ำเหมือนกันเนี่ยลากเลยอยู่ในกรอบเนี่ยถ้าวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยขึ้นมาโซนเนี่ยเราก็วัดฟิโบนัชชีใช่ไหมถ้าขึ้นมาโซนบนเนี่ยเขาเรียกโซนต้านแล้วมันยังไม่หลุดกรอบเนี่ยก็แถวเนี้ยดักเซลล์ได้อยู่แต่ถ้าเบรกกรอบไปแล้วก็ไอเซลล์ก็ต้องมอบแล้วเทรดสั้นนะแต่ถ้าเกิดเริ่มปรับลงมาแถวโซนข้างล่างเนี่ยกำไรเท่าไหร่จากคนที่เซลล์ก็ต้องเทคโปรฟิตแล้วล่ะแถวเนี้ยแถวเส้นอย่างเงี้ยเราก็ตั้งซื้อเลยถ้ามันหลุดก็มอบตัวง่ายแค่นี้แล้วจบแล้วพูดนานว่าจะอธิบายเจอกันบ่ายเลยดีกว่าพี่ขอขอบพระคุณพี่ห้องวีพีทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่สมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับและทีมงานด้วยอันไหนดีมีประโยชน์ขอให้พี่นํากลับไปใช้ครับแต่ถ้าคิดว่าไหนรู้อยู่แล้วนะก็คิดว่ามานั่งฟังผมเล่าเรื่องให้พี่ฟังก็แล้วกันโชคดีเป็นของทุกคนนะครับขอบคุณครับ